ฤดูกาลที่แล้วราชนาวีพาตัวเองจากดิวิชั่น1ขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกแต่ฤดูกาลนี้พวกเขากำลังเรียนรู้ต่อการเอาตัวเองให้อยู่รอดในลีกสูงสุดลุ้นกันถึงเกมสุดท้ายโดยมีเดิมพันคือความอยู่รอดไทยพรีเมียร์ลีกสำหรับราชนาวีกับแมตช์คืนวันอาทิตย์ด้วยการเปิดบ้านรับมืออาร์มี่ยูไนเต็ดก่อนแข่งสถานการณ์ของราชนาวีอยู่ในกลุ่มที่ต้องตกชั้นพวกเขามีทางเลือกเดียวคือต้องชนะเพื่อ3แต้มราชนาวีทำผลงานในกลางสัปดาห์ด้วยการเสมอกับไชน่า0-0อยู่ที่อันดับ17คือโซนตกชั้นส่วนอาร์มี่ออกไปแพ้สุพรรณบุรี FC 3-0อยู่ที่อันดับ10จากทั้งหมด18ทีมเกมที่สนามราชนาวีในจังหวัดชลบุรีฝั่งเจ้าบ้านราชนาวีในชุดสีขาวเดินเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนแบบไม่ให้ตั้งตัวและขึ้นนำก่อนนาที32จากผลงานของเดนิชบูชานิงเกมครึ่งหลังราชนาวีมาออกนำอีกครั้งนาที64จากโรดิโก้โวกิโลสกอร์ขึ้นเป็น2-0แต่ฝั่งอาร์มี่มาได้ประตูนาทีที่81จากผลงานของเกรียงไกรชาสังครบ90นาทีราชนาวีเอาชนะอาร์มี่2-1เป็น3คะแนนที่มีความหมายต่อการหนีตายสเตฟานโนคูกูล่าเฮดโค้ชราชนาวีพูดถึงเกมนี้ว่าเขามีความสุขมากที่สุด We win the game at home we make the fans happy here and we are in Thai league for next season so very very happy here ประธานสโมสรราชนาวีประกาศว่าปีหน้าพวกเขาจะแกร่งขึ้นในฤดูกาลต่อไปนะครับตั้งใจและเตรียมการเอาไว้ว่าเราจะต้องอยู่กลางตารางให้ได้อันนี้คือความมุ่งมั่นนะครับทีมราชนาวีไม่ต้องเป็นทีมชั้นนำแต่จะต้องอยู่กลางตารางนะครับแล้วก็แฟนคลับอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้นะครับเราก็จะดีใจครับ3แต้มจากเกมนี้ทำให้ราชนาวีขยับจาก17ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ15รอดจากการตกชั้นส่วนผลงานทั้งฤดูกาลพวกเขาลงแข่ง34นัดชนะ10เสมอ5แพ้19ราชนาวีขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015พร้อมกับสระบุรีที่ทำผลงานอันดับ14และนครราชสีมามาได้ FC ที่อยู่อันดับ8จากทั้งหมด18ทีม2-1จากเกมในวันนี้ไทยพวกเขาราชนาวีได้ไปต่อในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016สุภกรอัคคณันถ่ายภาพสมพลเพชรแท้ในช่องทีวีรายงาน